ถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเอ๊ยอยู่ผมซาร่าก้านะครับแล้วในวันนี้นะครับไอ้ก้าตัวจริงไม่อยู่นะครับเพราะงั้นผมคือไอ้ก้าตัวจริงครับแต่จริงแล้วผมไม่ใช่ตัวจริงแต่ผมคือตัวจริงจริงแล้วเนี่ยวันนี้กูไม่ได้จะมาเปิดโครงเปิดคลิปนะเว้ยมาทำอะไรอ่ะมาเป็นนักตกปลาเฮ้ยมาออกมาแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมไอ้ก้าวนะแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะมาเล่นคอนเทนต์ทำตามคลิป TikTok นะครับผมเฮ้ยก้าแต่ก่อนจะไปดูคลิปแรกเฮ้ยทำไมอ่ะกูมีเรื่องประสบการณ์ตอน5ขวบเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังโอ้วันนั้นนี่คือแบบวันนั้นที่เองแบบไปแถวบึงแม่น้ำใช่ป่ะใช่ประมาณนั้นแหละคือมันเป็นประสบการณ์ที่ร้ายมากเลยเว้ยทำไมวะคือตอนนั้นกูต้องวิ่งแบบสุกหัวสู้หัวซุนเลยมึงเคยเห็นแบบในหนังป่ะแบบที่เขาวิ่งหนีระเบิดอะไรอย่างเงี้ยน่ะอย่างงี้ป่ะโอ้ยโอ้ยก้าวระวังนะเดี๋ยวนี้แบบมิดซายมาแรงวันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับถ้าถึงนี้จะขอบคุณมากๆถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรามาดูคลิปแรกดีกว่าครับคุณผู้ชมโดยคลิปนี้เนี่ยคนกดหัวใจแบบ 300,000 เป็นสปาวเนอร์ที่บั๊กเหรอมันเป็นยังไงอะวางด้านล่างเป็นเหมือนแบบคอปเปอร์จากนั้นก็วางไอ้ใยแมงมุมเว้ยอะไรอะคือแบบใยแมงมุมรับกรงแมงมุมอีกทีไม่รู้อ่ะมันแบบสร้างอย่างอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยก้าวหรือว่าเขาจะทำแบบเครื่องปั๊มซอมบี้เหรอผมว่าไม่น่าใช่ว่ะแล้วไงต่ออ่ะทุบโอ้ก้าวมันไหลมันลงIt seems to have worked เป็นไปได้เหรอเขาบอกว่ามันเป็นการนี่หว่าไอ้ฟ้าวิธีการเอาสปาวเนอร์เหรอWe have a spawner in inventory. เพิ่งรู้เลยเนี่ยเป็นความรู้หรอไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมมันจะได้จริงหรือตาแหลเรามาพิสูจน์คลิปแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นสปาวเนอร์ที่ผมได้เตรียมไว้นะเว้ยเดี๋ยวลองดูดิมาถึงเขาจะวางไอ้ช่อฟ้าวางไอ้เจ้าสแลบแล้วก็ตามด้วยยายบางมุมอย่างนี้วางแบบวางตามคลิปตามสูตรตามเป๊ะๆแน่นอนเอาให้เหมือนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยเราจะใช้ไอ้เจ้าดิฟบ็อกสโตนมาไว้อย่างนี้แล้วก็เผาใจเย็นเพื่อนไม่เผานะแล้วเขาจะเอาอันนี้เว้ยวางไอ้เจ้าเสียบหนามมาข้างบนหินย้อยแล้วเขาก็วางไอ้สโตนตรงนี้นี่คือได้แล้วหรอแล้วเราแค่ทุบข้างบนนะใช่ไหนลองดูดิตามใครว่าได้คอมเมนต์ใครว่าไม่ได้คอมเมนต์ใครจะไปออกได้วะบล็อกอย่างแข็งอะคุณผู้ชมดูโอ้เอาไปเลยกี่คะแนนดีไอฟ้าทีแรกอันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมก็ให้สัก6ไงแต่เพิ่มให้เป็น7เพราะอะไรรู้ปะทำไมอะเพราะมีแอร์สล็อตอันต่อไปดีกว่าครับสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทำให้โลกเราเนี่ยเป็นเรนเดอร์ดิสแทนซ์ศูนย์หรอศูนย์ชั้งหรอโอ้ถ้าเป็นเรนเดอร์ดิสแทนซ์ศูนย์แล้วมันจะไปมองเห็นอะไรวะดูในคลิปดิว้ายเออมันไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าศูนย์ชั้งเนี่ยเออแบบเป็นมองไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่ามันเห็นอยู่นิดนึงโอ้มันเห็นแป๊บเดียวอุ้ยอันนี้น่าลองทำอ่ะคุณผู้ชมมันทำไงวะโอ้ยอย่าแบบมันไม่น่าปรับแค่นี้นะคุณผู้ชมน่าจะปรับแบบอื่นด้วยหรือเปล่าจะเป็นยังไงถ้าเราแบบเล่นมาครับแบบศูนย์ชั้งใครมันร้องอะไรวะไปดูกันเลยครับเรามาลองคลิปที่2เลยดีกว่าคุณผู้ชมมาถึงเนี่ยเรากดไปที่ออปชันนะวิดีโอเซตติ้งแล้วปรับไอ้เจ้าเรนเดอร์ดิสแทนเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์ชั้งเว้ยคุณผู้ชมจากนั้นเข้าเกมรอเลยฟ้าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงอยากรู้อ่ะเพิ่งปรับมาเข้ามาไอ้ฟ้าโอเค What? โว้ยไอ้ฟ้าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยไอ้ฟ้าลองขยับซ้ายขยับขวาดูดิอุ้ยนี่ไงเห็นไอ้ฟ้าแล้วไอ้ฟ้าอยู่นิ่งนะเว้ยอยู่นิ่งอ่ะกูไม่กล้าขยับเลยอ่ะมันดูแบบกูจะหายไปจากกูจะหายไปจากตัวมึงมาก่อนนะไม่นะไอ้ฟ้าลองเดินเข้ามาดิ
ว่าวันนี้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะโอ้ยผมมองแบบมันแบบเหมือนแบบเป็นแค่ช้างเดียวคุณผู้ชมดูดิเห็นปะโอ้มันแบบมันมองเห็นแค่โอ้โหเหมือนแบบน่ากลัวน่ากลัวถ้าเราเล่นเอาชีวิตรอดอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะแบบลำบากจัดๆอะเผื่อข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีคิปเปอร์กล้าโดดตัวอะไรต่อมาก้าวไอ้ปลาอย่าดีขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมว่าแจ๋วมากเลยนุ้ยอันนี้ทีแรกว่าจะให้สัก8นะให้9เลยแอสลอตมาอีกแล้วให้9เลยเพิ่ม5ด้วยมีหลายตัวเอาละครับอันนี้คือการแข่งขันแอสลอตไทยลงน้ำบอกนะชนะไปครับตัวเหลืองตัวเหลืองเหมือนงงๆอยู่นิดหน่อยตัวเหลืองงงเหมือนกันครับงงๆไอ้ตัวเขียวก็งงโอ้งงใหญ่เลยครับมันเล่นอะไรอยู่ครับเนี่ยสำหรับคลิปที่3ครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะก้าวมันเดินสปินจากชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมายคราฟเปลี่ยนชื่อเราให้กลายเป็นดินเนอร์โบสแล้วไงต่อ What ว่ามันได้จริงเหรอมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอมั่วแล้วไม่เชื่อมั่วแล้วไปดูเรามาลองดูเลยคุณผู้ชมมาถึงเนี่ยถ้าเราเข้า Minecraft Bedrock มาใช่ป่ะคุณผู้ชมมันจะมีให้เราล็อกอินใช่ป่ะเราไม่ต้องล็อกอินด้วยเรากดไปที่ Setting ไปที่โปรไฟล์แล้วเขียนชื่อตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็น Dinner Board ไว้คุณผู้ชมแค่นี้เขียนแค่ Dinner Board นี่มันก็ได้เลยอ่ะอืมใช่จากนั้นเรากด Play แล้วก็สร้างแมปได้เลยครับไปเคลียร์ทงเคลียร์ทีบนอร์มงนอร์มอลกดไปเลยอุ้ยเขาเกมไปนี่ตัวจะตีลังกาแล้วเหรอไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าได้จริงฝากคอมเมนต์ถ้าว่าได้ไม่ได้เฮ้ยมือแปลกแปลกเฮ้ยโอ้มันว้าว่าเดี๋ยวถ้าผมลองตกจากที่สูงเลยมันจะตายป่ะวะอันนี้เอาหัวลงพื้นอ่ะโอ้หัวมงไอ้ก้าวยาวหัวบงเลยโอ้ยสองดาเมจไอ้ฝ้ายเห็นป่ะสองทีโอ้หัวมงเจ็บกว่าแบบเอาตีนรับโอ้มายคือยังไงอันนี้เป็นการแบบครับแบบยากขึ้นเหรอนั่นดิไอ้ป้ามึงเห็นกูสายอกป่ะสายอกโอ้โหดีมันแน่นอกถึงขนาดนี้คุณผู้ชมผมว่าแจ๋วแจ๋วนะเท่อยู่นะอันนี้เนี่ยนี่กูให้เต็ม10เต็มล้านเลยว่ะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันว่ามัน2ดาเมจจริงไหมแบบดับเบิลดาเมจอ่ะผมขอลองอีกรอบนึงดิและนี่คือการทดสอบความสูงขนาดนี้ชายหนุ่มที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เลสนั้นก็ได้สิ้นชีพด้วยการเอาหัวโป่งพื้นโอเคครับคุณผู้ชมกี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าโคตรเจ๋งเลยอันเนี้ยอันนี้เจ๋งจริงอันต่อปรีสำหรับคลิปที่4ครับคุณผู้ชมจากชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะสามารถบินโดยการใช้ 1,000 นกแก้วได้หรือเปล่าโอ้ถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยไอ้ฟ้าโอ้วันเท้าสั้นผีเจี้ยนเฮ้ยแพงๆไพลอตไม่เป็นไงอ่ะไหนลองดูดิไม่อ่ะคือมันคือเรียกไพลอตออกมารัวๆเหรอเออว่ะแล้วผูกเชือกไว้อ่ะอะไรอ่ะมันจะพาเราบินแล้วเหรอผูกเชือกด้วยอ่ะแล้วไงต่อโอ้เกมหมดสูตรแล้วมันจะบินเหรอโอ้ว่าก้าวโอ้บินเหรอใช่เหรอมันก็เฮ้ยนี่ไงมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าฟ้าบอลลูนอะเออมันเป็นแบบบอลลูนแล้วมันก็ตายหมดเลยเดี๋ยวลองดูเรามาลองเลยครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่4แค่เรามีคอมมานด์แค่เนี้ยโคตรชิวอะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมหยิบเชือกออกมาไอ้ฟ้าเองลองก่อนเลยนะได้อยากร้องแล้วอยากบินอยากจากนั้นแล้วก็กดอย่างนี้ไปป้าใส่ด้านหลังเอาใส่เยอะพอยังคิดว่าเยอะพอยังยังไม่พอผมไม่พออุ้ยเอาจะเป็นบอลลูนแล้วผมไม่พอแล้วผมก็ไม่ออกจากนั้นไอ้ป้าพร้อมยังฉันจะพานายไปแล้วนะผมไม่พร้อมที่จะออกออกอะไรวะน่าออกแล้วผมต้องเข้าห้องเล็กว้าไอ้ข้ามันตายหมดเลยมันมีขึ้นไหมว้าเชือกหลุดหมดเลยเดี๋ยวรออีกรอบนึงดิพร้อมยังฟ้าพร้อมแล้วไปครับจึง
นะโมอมิตาพุทธไอ้ป้าเอ็งก็จะบินใช่ไหมเพื่อนกูขอบคุณสำหรับเวลาที่ผ่านมานะโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้กี่คะแนนก็รอคอมเมนต์ได้นะครับผมว่าเท่นะคอมเมนต์สร้างเล่นๆได้สำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับผมว่าเป็นเรียลลิสติกสโนว์แมนเว้ยโอ้ผมนี่เฮ้ยพวกเราชอบเล่นหิมะเนาะไม่ยังไงวะคุณผู้ชมเล่นสโนว์หิมะเหรอมันเล่นหิมะกันเถอะเหมือนไอสติกไอเหมือนไอติมรสวานิลาเลยโอ้มันแบบโอ้โหน้ำแข็งใสอ่ะเหมือนน้ำแข็งใสใช่เลยป้าหิวเลยเนี่ยโอ้ปลาเป็นเกล็ดปลาเป็นเกล็ดแล้วนี่อะไรอ่ะหูปลาประตูอัดประตูแล้วแบบกระจายอย่างนี้เลยเหรอโคตรแบบเข้าธีมคิดมัดจัดอ่ะหรือใครเอาเกลือมาโปรย เออใครเล่นเกลือวะ ออกไปออกไปออกไปหมายถึงเกลือมาถึงปลาไล่อ่ะไม่ใช่นะเฮ้ยหูดูดิโคตรจ๋าบ้านเนี้ยโอ้จาบจัดจาบสวยจริงคุณผู้ชมเหมือนพลุไปด้วยในตัวเอาว่าผมว่าคอมนี่มีกลิ่นไหม้แน่เลยมีกลิ่นไหม้อันเนี้ยอะไรวะอะไรไหม้วะโอเคครับคุณผู้ชมใครชอบคลิปในวันนี้นะครับมีอันไหนดีอันไหนเด็ดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใครที่ชอบมากๆฝากกดไลค์ชอบมากกว่าซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย